อบอุ่นแบบคุณปู่กับคุณหลานสาวอยู่เสมอสำหรับคุณปู่ภัยวงศ์เตชนรงค์กับหลานสาวสุดที่รักน้องปีใหม่ที่ในทุกวันสำคัญหรือโอกาสพิเศษต่างๆจะได้เห็นภาพของคุณปู่ภัยวงศ์กับน้องปีใหม่อยู่ในโมเมนต์ที่น่ารักมากๆทั้งรับประทานอาหารร่วมกันงานวันเกิดของทุกคนในครอบครัวและคุณปู่จะเป็นคนเก็บภาพบรรยากาศมาฝากแฟนคลับอยู่เสมอพร้อมกับเล่าอัปเดตเรื่องราวต่างๆให้รู้กันตลอดจากภาพล่าสุดคุณปู่ภัยวงศ์เพิ่งออกจากโรงพยาบาลและมีโอกาสได้พาหลานๆไปเที่ยวห้างสรรพสินค้าพร้อมกับซื้อของให้กับหลานสาวทั้งน้องปีใหม่และน้องโคโม่ซึ่งคุณปู่ได้บอกเล่าเรื่องราวไว้ว่าปีใหม่มาเยี่ยมปู่หลังจากออกจากโรงพยาบาลปู่พาไปเซ็นทรัลถอยแร็คเก็ตกับรองเท้าโคโม่มาสมทบทีหลังพี่ปีเลยพาไปถอยเสื้อผ้าที่ H&M ปีใหม่บอกโคโม่เรามาเยี่ยมปู่บ่อยๆดีกว่าต้องบอกว่าจากเรื่องเล่าของคุณปู่ทำให้เห็นความมุ่งมั่นของน้องปีใหม่กับการเรียนเทนนิสอย่างจริงจังและความน่ารักของพี่สาวที่มีให้กับน้องสาวอบอุ่นมาก